สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ค่ะเรากำลังออกมาส่องดูสัตว์ป่าที่นี่ค่ะก็อุ้ยนู่นๆอะไรอ่ะนู่นโอ้โหนี่ไงกว้างกว้างใช่ไหมคะโอ้ยเยอะไม่หมดเลยนี่ค่ะนี่นี่นี่กว้างใช่ไหมคะพี่เขาส่วนใหญ่เขาออกมากินอาหารตอนกลางคืนใช่ค่ะแล้วก็หากินได้ทุกวันนะคะแต่ว่าก็เห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ากลางวันก็แอบเห็นนะตอนเย็นๆจะไม่ค่อยออกที่โลกจะอยู่แต่ในป่านี่ที่เรากำลังเห็นอยู่นี่เป็นกวางตัวผู้ค่ะกวางตัวผู้ก็จะมีเขาแบบว่าสวยงามส่วนกวางตัวเมียเนี่ยก็จะไม่มีเขานี่ค่ะดูเขาของเขาวันนี้ขอให้เราแบบเจอสัตว์ที่หายากแล้วก็ภาวนาให้เราทีมงานวอลเลอริงสาธุเจอสัตว์ที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเห็นกันเราอยากจะเห็นค่ะอยากเห็นช้างอยากเห็นเสืออยากเห็นกระทิงจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของนุจาค่ะที่ได้มานั่งรถแล้วก็ส่องสัตว์กับพี่เขาแบบนี้ปกติก็เคยมาแต่แบบมากับเพื่อนแล้วก็ขับรถกันมาเองไม่ได้แบบว่ามาส่องจริงจังขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราเจอเล่นค่ะนี่ข้างหน้าโอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหนี่อายุเขาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะประมาณ3-4 ปีแล้วค่ะโอ้จริงแล้วว่าเขาใหญ่กว่านี้ได้อีกเหรอคะสวยเนาะคือปกติเราก็จะเห็นเม่นตามสวนสัตว์ทั่วไปค่ะอันนี้คือแบบอยู่ในป่าจริงๆเป็นเม่นที่อยู่ตามธรรมชาติค่ะไม่ได้อยู่ในกรงสวนสัตว์ที่เราไปดูตามที่ต่างๆก็ดีนะได้อีกฟิลนึงสวยๆตัวชะมดค่ะตัวชะมดนี่เขากินอะไรเหรอคะแล้วตกปล่อยอะไรเงี้ยมันออกมาหาอุ้ยตัวใหญ่เลยเขารู้ไหมเนี่ยว่าเราสองเขาอยู่กลางวันที่เราเห็นแก้งวิ่งผ่านตอนที่ฝนตกอะค่ะอันนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวที่เมื่อเช้าที่หนูจะเห็นหน่อยนึงนะแก้งก็จะลักษณะคล้ายๆกับกวางอะค่ะแต่ตัวเล็กแบบสีน้ำตาลแดงน่ารักดีนะนี่เขาก็อยู่ใกล้กับบ้านคนอาศัยอยู่อย่างนี้เลยโอเคดีจังเลยตอนนี้เราก็เห็นกวางเห็นชะมดเห็นแม่นแล้วก็เห็นเก้งแล้วค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเราต้องเดินทางกันต่ออีกประมาณ 7-8 กิโลแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกต้องคอยดูกวางที่นี่กวางเยอะมากอุ้ยเยอะมากเลยมันสูงเลยอ่ะแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีต้นป่าอันนี้เพราะว่ากวางเมื่อเทียบไปแล้วแสดงว่าบริเวณนี้ก็คือต้องเป็นต้นป่าอันนี้หมาในที่ล่าเนื้อกวางใช่ไหมคะ
ป็นวัตถุจักรวงจรของสัตว์ป่านั่นเองบางทีเราเจอเราก็ช่วยไม่ได้โอ้ยยาวมากคุณผู้ชมต่อได้ไหมคะอยากต่อได้ต่อไม่ทราบว่าที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติดงกวางหรือเปล่าคือกวางเยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคืนนี้เราก็ได้นั่งรถมาส่องสัตว์มาจะเห็นกวางเห็นเม่นเห็นอีเห็นอะไรนะตัวลาคูนปะใช่ไหมคะตัวชมดหางลายนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราเห็นในการส่องสัตว์ในคืนนี้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเห็นสัตว์ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วมันแบบโอ้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะก็ฝากไว้เดี๋ยวไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลุยกันต่อไปกู๊ดไนท์น้องกวางกันดีกว่ากู๊ดไนท์บายบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้มองไงฮะท้องฟ้าไม่ต่ำหรอมันคิดว่ามันน่าจะไปได้ไหมพี่ก็กลัวมาเต้นอยู่นี่คุณผู้ชมสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้